สวัสดีครับก็พบกับสองสิงห์โมดิฟายครับวันนี้ผมก็มาติดตั้งผ้าม่านนะครับนี่ครับก็ไม่มีเวลาได้ถ่ายมากนักเท่าไหร่งานเร่งนะครับผมนี่ครับก็ติดผ้าม่านนะครับมันมีทั้งหมด5ผืนครับตรงนี้ติดไปแล้ว2ผืนแล้วนะครับนี่นี่ครับตรงนั้นอีกผืนนึงนะครับผมก็นี่ครับนี่เสร็จไปแล้วผืนนึงตรงนี้เจาะเรียบร้อยครับนี่นะครับมีทั้งหมด5ผืนครับนี่เจาะยึดตรงนี้แล้วเหลือแต่ใส่ยึดติดผ้าม่านนะครับผมก็ยังเหลือตรงนี้นะครับนี่มี2ช่องนะครับตรงนี้2ช่องนี่แล้วก็มีอีกช่องนึงนะครับผมเครื่องมือของผมก็นี่ครับสว่านนะครับผมสว่านสว่านแบตแล้วก็สว่านเจาะนะครับผมนี่ครับก็ถ้าผ้าม่านเสร็จแล้วนะครับก็จะมีงานไฟอีกนะครับผมนี่พาไปดูนะครับข้างนอกก็เจ้าของบ้านจะให้ติดโฟโต้สวิตช์นะครับโฟโต้สวิตช์ก็คือสวิตช์แสงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ติดไปตรงนะครับควบคุมไปที่หลอดนะครับก็ติดโฟโต้สวิตช์ควบคุมหลอดนั้นนะครับเพื่อให้ส่องสว่างแสงสว่างส่องไปทางถนนด้วยก็ด้านบนนะครับผมก็มีอีกจุดนึงครับด้านบนนี่ครับด้านบนนี่ก็จะเจ้าของบ้านจะให้ติดเป็นโฟโต้สวิตช์เหมือนกันนะอีกอันนึงนะโฟโต้สวิตช์แสงแดดนั่นเองนะครับให้ติดออโต้นะครับก็ควบคุมสวิตช์ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาโฟโต้สวิตช์ติดไปข้างนอกด้วยนะครับก็คือจุดประสงค์ก็คือว่าให้ส่องตรงหิ้งพระนะครับผมเป็นหลอดตะเกียบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องรอให้ติดผ้าม่านเสร็จก่อนนะงานไฟเดี๋ยวขึ้นมานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแล้ว4โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเพิ่งมาครับเพราะเมื่อเช้าก็ไปซ่อมปั๊มน้ำกับไอ้ระบบไฟนะครับเช็คระบบไฟตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับบ้านอีกหลังหนึ่งวันนี้มาสองหลังเลยก่อนนะครับตีไปสองละตีไปสองแล้วครับเดี๋ยวมาเริ่มติดอันนี้เหลือใส่ผ้าม่านเดี๋ยวผมจะเจาะนี่ครับเจาะอีกสองบานนี้ก่อนนี่ครับเจาะอีกสองบานนี้ก่อน